สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะราบปลาดุกให้เพื่อนๆได้กินกันนะคะเป็นปลาดุกนาค่ะพ่อบ้านได้ปลาดุกนามา2ตัววันนี้จะมาราบปลาดุกนาในสูตรคนเหนือค่ะนี่ปลาดุกเราย่างแล้วสับแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะคือผักที่เราจะใส่ก็มีต้นหอมผักชีใบมะกรูดหอมแดงซอยอันนี้เครื่องราบเรานะคะเพื่อนๆข่าตะไคร้หอมกระเทียมเราคั่วหมดแล้วก็มาตำนะคะแล้วก็มีมะแขนคั่วตำที่เราคั่วนะคือจะได้ความหอมแล้วก็พริกป่นค่ะแล้วก็มาตำใส่กันพี่ฟอรูปยายกำลังถ่ายวิดีโออยู่พี่ฟอครับวางก่อนลูกนั่นดูที่คุณตาแล้วมีผักเคียงเครื่องกลับเรานะคะผักนี่ก็ผักหลังบ้านค่ะเพื่อนๆนี่มีมะเขือพวงมะเขือเจ้าพญามะเขือกอบอันนี้เขือกอบม่วงนี่แครอทใบแครอทค่ะเพื่อนๆใบแครอทนี่อร่อยมากอันนี้ผักชีลาวต้นค่ะผักชีลาวต้นอันนี้เป็นใบข้างคาวใบข้างคาวเขียวนั่นแหละอร่อยมากนี่เป็นใบบัวบกค่ะเพื่อนๆใบบัวบกอันนี้เป็นหอมแป้นหอมแป้นนี่เป็นใบโหระพาใบชะพูนี่คือผักกลับเรานะคะกลับลาบแก้มลาบมาเรามาทำการปรุงมาเร็วใส่อะไรก่อนน้ำปลาร้านิดหน่อยขาดไม่ได้คือน้ำปลาค่ะเพื่อนเพื่อนเราทำอะไรเราก็ขาดปลาไม่ได้น้ำปลานัวๆปลาเราต้มเองเนาะเราไม่ใช้ปลาขวดก้างอ่อนๆไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรเนาะอ้าวใส่อะไรก่อนใส่พริกลาบพี่น้องคนเหนือเขาก็บอกพริกลาบมะแขนใส่ไปเลยเรื่องอะไรเนี่ยมะแขนใส่ไปเลยเนาะใส่ไปเลยก็ผงนัวเรา นัวนะคะนิดหน่อยเราจะราดให้เป็นผงผงน้ำปลานิดนึงเราจะไม่ให้น้ำมันเฉะข้าวคั่วค่ะเพื่อนๆข้าวคั่วก็ข้าวคั่วใหม่ๆราบปลาดุกนาราบแห้งๆชนบทเรานี่นะพูดเรื่องราบนี่ต้องขาดมะแขนไม่ได้เลยต้องใส่มะแขนมะแขนนี่หอมทำให้เราชวนกินอาหารเครื่องแก้มลาบเราผักแก้มลาบเราก็ผักบ้านๆเราปลูกเองทั้งนั้นเลยพี่คิดหนูก็ขึ้นเองใส่ข้าวคั่วเข้าไปเอ้าหลานก็ดึงขาตั้งวิดีโอพี่ฟอลูกเดี๋ยวยายถ่ายคลิปก่อนพี่ฟออย่าดึงดูคุณตาสิคุณตาทำอะไรคุณตาตากผ้าช่วยคุณตาเร็วชิมก่อนอร่อยเหาะไปเลยใช่ไหมอร่อยนัวมากเหรออืมพอแล้วพอมาเหรออืมพอแล้วนี่ใส่อร่อยแล้วหอมมากๆเลยก็พอแล้วใช่ไหมพอแล้วพอแล้วนี่ใส่แบบนี้เราก็เอาหอมแดงหอมแดงต้นหอมลงลาบแห้งเราไม่ใส่น้ำปลาเยอะปกติเราจะใส่มะเขืออันนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะเราจะต้มมะเขือหรือเผาใส่แต่เนี่ยไม่ใส่
เราจะทำลาบแห้งๆลาบปลาดุกสูตรเนื้อค่ะน่ากินมากๆเลยปลาดุก2ตัวได้เยอะแยะเลยขึ้นกะละมังทำกับข้าวขายจะได้ขายไหมเนี่ยเหรอชิมถ้าเราว่าบางคนไม่ชอบมีแต่เนื้อปลาก็ถ้าไม่ชอบมะเขือก็หัวปี มันจะเข้ากันมากเลยนะอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองทำตามดูนะคะ